วัสดีค่ะในปีนี้มีคนเจอซีแล้วก็เดินมาถามซีเยอะมากเลยนะคะว่าแว่นตา VR แว่นตาอันใหญ่ๆเถอะทะเนี่ยที่เอาไว้ดู Virtual Realityจะเกิดจริงหรือไม่ในประเทศไทยและในโลกก็มีอัปเดตที่น่าสนใจเยอะมากเกาะติดเรื่องนี้กันค่ะมาดูที่สตาร์ทอัพจากอเมริกาก่อนเลยค่ะเขาเอาแว่นตา VR มาใช้กับผู้สูงอายุนอกจากจะช่วยให้หายเหงาด้วยการใส่แว่นและลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำเอามาช่วยฟื้นฟูความจำอีกด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์เพียงแค่คุณใส่แว่นตาแล้วมันก็จะพาไปสถานที่ที่คุณคุ้นเคยหรือสถานที่ประทับใจเพื่อเรียกความทรงจำเก่าๆที่อาจจะลืมไปแล้วให้กลับมาจำได้อีกครั้งหนึ่งมาดูสตาร์ทอัพไทยกันบ้างค่ะซึ่งเอามาใช้กับวงการอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแบบแปลนมาสร้างบ้านในโลกเหมือนจริงพอใส่แว่นก็ดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆในบ้านได้เหมือนห้องหรือว่าบ้านที่สร้างเสร็จแล้วถ้าคุณไม่ชอบตรงไหนอย่างเช่นวอลเปเปอร์ตรงนี้ไม่เอาผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ก่อนสร้างจริงค่ะบ้านก็จะได้ถูกใจงบไม่บานปลายปิดท้ายเอาใจค่ะชอบที่ชอบเดินห้างแต่ไม่อยากฝ่ารถติดออกจากบ้านแค่โหลดแอป Buy Plus จากอาลีบาบามาลงมือถือเมื่อใช้กับแว่นตา VR เนี้ยก็จะช่วยยกห้างมาไว้ที่บ้านผ่านโลกเสมือนจริงได้ค่ะเดินดูได้หมดเลยค่ะถูกใจของชิ้นไหนหยิบขึ้นมาดูจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดรวมถึงราคาหยิบใส่ตะกร้าเข้าไปกดจ่ายตังค์รอรับให้ของมาส่งหน้าบ้านเลยค่ะน่าเสียดายเปิดได้ใช้แค่เฉพาะอังกฤษอเมริกาและญี่ปุ่นแน่นอนมันทำให้เราเห็นอะไรต่อมีอะไรที่เราไม่สามารถเห็นได้ในยุคปัจจุบันได้อีกมากมายทีเดียวน่าศึกษานะคะมาถามคำถาม IT กับ C กันได้ค่ะแอดไลน์ค่ะ @lowtech และดูย้อนหลัง youtube.com/ชัดปวีสำหรับวันนี้ศิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ